สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำอาหารเช้ากันค่ะเราจะมาทำไข่เจียวนะคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวมาทำไข่เจียวกันค่ะอาหารเช้านะคะนี่ก็จะมาหั่นหั่นต้นหอมนะคะหั่นต้นหอมแล้วก็จะใส่ไข่เจียวต้นหอมค่ะไม่เห็นไข่เจียวนะคะแล้วก็ลองดูเขาหน่อยต้นหอมปกติจะทำไข่เจียวนะคะพี่เพื่อนปกติจะไม่ใส่หัวหอมค่ะไม่ใส่หัวหอมใส่แต่ต้นหอมค่ะแล้วก็มีไข่ทำไข่เจียววันนี้อาหารง่ายๆกินกับขนมปังค่ะไข่เจียวกินกับขนมปังแล้วก็ใส่ชีสหน่อยนึงใส่ชีสอันนี้ก็ผักสลัดนี่มีแตงแล้วก็มีไข่เจียวกับขนมปังค่ะขนมปังขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนี่ทำไข่เจียวค่ะไข่เจียววันนี้ทำง่ายๆนะคะไข่เจียวไข่มีสองอย่างไข่สองอย่าง